สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำกล้วยบัญชีกันเนาะนะครับผมกล้วยที่เก็บมาจากปลายนานะครับผมที่สระน้ำเนาะมันเริ่มสุกนะครับนะครับผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแกะเปลือกเรียบร้อยนะครับผมนะครับสุกเลยนะครับเป็นกล้วยสุกขาเครือนะครับบนต้นเนาะนะครับผมแล้วก็จะใส่ด้วยน้ำตาลตะโหนดนะครับผมนะอาจจะเล็กน้อยนะครับเพราะว่านำไปล้างน้ำเนาะมาชมด้วยกันเลยนะครับผมนะเราดำเดือดสักครู่น้องนะผมใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับผมนะเป็นน้ำตาลซื้อมานานนะครับผมใส่ที่นี่ไว้นะครับมันก็จะเป็นไข่ผมนะครับเราจะชอบซ่อนฟองมันออกเนาะนะผมนะเดี๋ยวล้างน้ำนะครับผมนะพอดีมีกล้วยครับผมนะก็เลยมาทำให้เพื่อนๆชมเนาะนะครับผมนะหอมกลิ่นตาลตะโหนดเลยนะครับผมนะลอยขึ้นมาเลยนะครับผมนะหอมมันอ่อนเนาะนะครับผมนะน้ำมันปกติน้องนะครับรสความหวานของน้ำตาลนะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับผมจะใส่กล้วยลงไปนะครับผมนะน้ำตาลเริ่มเดือดเนาะนะครับผมนะเป็นกล้วยบัญชีแบบบ้านๆเลยนะครับผมทำสไตล์ตอกแก๊สนะครับผมปกติจะใช้เตาถ่านนะครับผมจะใส่ทิ้งลงไปบางส่วนนะครับผมนะจะใช้เป็นกะทิกล่องนะครับผมเพราะว่าเอาสะดวกเราว่าเนาะนะครับผมนะตัดด้วยกระป๋นนะครับครึ่งช้อนนะครับผมนะThank you.
เนาะชิมรสชาตินิดนึงนะผมนะกำลังอร่อยนะครับผมรอให้ก็เดือดจนกล้วยสุกทีนี้เราก็จะเติมกะทิลงไปนะครับผมด้วยน้ำตาลตะโนดเขาจะหวานอยู่แล้วน้องนะผมเนาะใส่กะทิลงไปก็จะเป็นหวานมันนะครับตัดเกลือเล็กน้อยนะครับเค็มปลายลิ้นนิดหน่อยนะครับผมทำอร่อยแน่นอนครับผมเนาะรอสักครู่นะครับผมนะกำลังเดือดเลยน้องนะผมถ้าใดสนใจอยากลองทำทานครับถ้ามีกล้วยน้องนะครับช่วงนี้ที่บ้านก็กล้วยก็แพงนะครับกล้วยน้ำมาจะไม่ค่อยออกนะครับช่วงฝนตกเนาะทั้งผักทั้งผลไม้นะครับช่วงนี้นะครับจะจุดการเจริญเติบโตนะครับนี่เป็นกล้วยลูกเล็กนะครับกล้วยน้ำว้าที่สนามปานานะครับผมนะก็สุกขาต้นเนาะก็ตัดมาเราอยากกินนะครับเลยทำคลิปให้เพื่อนชมนะครับกล้วยบัตทีนะครับผมนะนะครับผมครับกล้วยเกือบสุกแล้วนะครับผมครับหอมๆก็เลยนะครับผมกล้วยเริ่มตัวกล้วยเริ่มสุกเนาะนะครับน้ำตาเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยนะครับผมครับเนื้อกล้วยเริ่มเปลี่ยนสีนะครับผมนะครับ
ตาลเข้าไปซึ่งเนื้อกล้วยนี่เนื้อกล้วยเขาจะอิ่มเลยนะครับผมเนาะหอมกันเลยนะครับทุกท่านครับผมครับคนใดสนใจอยากลองทำเฉยนะครับผมครับอร่อยแน่นอนครับผมกล้วยบัตทีนะครับที่เราจะใส่กะทิที่เหลือลงไปนะครับผมนะผมก็จะปิดไฟนะครับผมนะหอมไปเลยนะครับทุกท่านครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับผมนะเราเตรียมถ้วยเสิร์ฟเลยนะครับผมนะจัดเสิร์ฟเลยเนาะครับทุกท่านครับผมนะหอมหอมเลยนะครับผมนะครับทุกท่านครับผมนะกล้วยบดชีนะครับร้อนๆเลยนะครับผมถ้าใดสนใจอยากทำทานนะครับผมว่าอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้นะครับผมนะนะครับให้ชมชัดๆนะครับหอมหอมเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะสุกแล้วนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ